สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Warhammer 40K กับการเปิดตัว Edition ที่9ของ Warhammer ในกล่อง Indomitus นี้ครับและนี่ก็เป็นรีวิวแรกของผมเลยนะครับหลังจากที่เข้าไปในวงการ Warhammer ได้ประมาณครึ่งปีนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะครับพอดีว่า Warhammer เนี่ยได้ออก Edition ที่9เป็นบ็อกเซตใหม่เลยนะครับมีทั้ง Space Marine Necron แล้วก็มีกฎใหม่นะครับเป็นเล่มหนาเตอะเลยนะฮะเอามาอยู่ในกล่องนี้นะครับจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมตามผมมาครับเมื่อซื้อบ็อกเซตนี้มานะครับทาง Warhammer Thailand เนี่ยก็แถมกระเป๋าผ้ามาให้ด้วยนะครับ wow. เป็นกระเป๋าผ้าสีฟ้านะครับหูหิ้วสีดำแล้วก็มีซิปด้านบนนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็เขียนว่า Warhammer Age of Sigmar แล้วก็อีกด้านนึงก็เป็น Warhammer 40K ครับนี่สัญลักษณ์ก็พิมพ์มาโอเคเลยนะฮะตัวกระเป๋าผ้าเนี่ยนะครับก็แข็งแรงพอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถใส่กล่อง Indomitus เนี่ยทั้งกล่องและผมก็แบกกล่องนี้นะครับออกมาจากร้านกลับบ้านนะครับโดยที่ถุงนี้เนี่ยไม่ได้ขาดหรือว่าเสียหายแต่อย่างใดครับคือก็ต้องบอกก่อนว่ากล่องนี้เนี่ยมันใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักมากนะครับผมว่าน่าจะมีโลถึง2โลเลยเพราะว่าข้างในเนี่ยอย่างที่บอกมันมีรูบุ๊กนะครับเล่มที่ใหญ่แล้วก็หนากว่าเดิมหนักกว่าเดิมมากๆเลยล่ะครับกล่อง Indomitus กล่องนี้นะครับผมว่าเขาทำออกมาได้ดีกว่ากล่องก่อนหน้านี้เยอะนะครับเพราะว่าตัวกระดาษเนี่ยเขาทำมาเป็นแบบมันๆเลยนะครับคือพิมพ์มาเป็นมันแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเทียบกับกล่องก่อนหน้านี้เนี่ยมันยังจะเห็นเป็นริ้วกระดาษรางอยู่นะครับอันนี้ผมว่าทำดีกว่านะครับแล้วก็ด้านหน้าของกล่องเนี่ยเขาก็จะมีการห่อพลาสติกไว้นะครับเรียกว่าไม่ทำให้กล่องเป็นริ้วรอยจากการขนส่งแน่นอนครับเอาละครับตรงนี้ก็ต้องขอปรับไฟสักนิดนึงด้วยความที่กล่องมันพิมพ์มามันนะฮะก็แสงสะท้อนจะมองเห็นได้ไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับก็เป็นลวดลายของหน้ากล่องนะฮะจะเห็นว่า Warhammer 40K เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนโลโก้ไปนะครับแล้วก็มีเขียน Indomitus แล้วก็ด้านหน้าก็มี Space Marine ที่ผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็น Lieutenant นะครับแล้วก็ด้านหลังน่าจะเป็น Space Marine เหมือนกันแบบทับหมวกนะฮะส่วนด้านหน้าลายบางๆก็จะเป็นตัว Necron นะครับความหนาของกล่องนะหนาพอสมควรเลยนะเนี่ยด้านข้างๆพิมพ์ลายเดียวกันหมดนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะบอกว่าในกล่องนี้เนี่ยมีอะไรแถมมาให้บ้างนะครับมีโมเดลกี่ตัวมี2ฝั่งมีฝั่ง Space Marine ฝั่ง Necron นะครับโมเดลทั้งหมดที่แถมมาในกล่องนะครับมี61ตัวด้วยกันแบ่งเป็น Space Marine 24ตัวแล้วก็ฝั่ง Necron นะครับอีก37ตัวด้วยกันครับเยอะมากๆเลยล่ะฮะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับนี่เปิดมานะฮะเป็นฝาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในก็มีโปสเตอร์นะครับน่าจะบ่งบอกเรื่องราวของ Indomitus นะครับว่าในสงครามนี้เนี่ยที่ชื่อ Indomitus เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้เราไปอ่านเนื้อเรื่องกันทีหลังนะครับแต่ว่าภาพก็จะเห็นมีความกริมดาร์กนะครับความแบบเขาเรียกว่าหม่นมองของสงครามนะฮะแล้วก็โปสเตอร์นี้ก็เป็นกระดาษที่ค่อนข้างหนานะครับด้านหน้าด้านหลังพิมพ์แบบเดียวกันครับและเปิดมานี่ครับแผงตัดนะครับของโมเดลทั้งหมดอยู่ในกล่องนี้แล้วครับเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยโมเดลทั้งสองฝั่งนะครับก็อยู่ในแผงปะปนคละเคล้ากันไปครับในส่วนนี้ผมขอFast Forward ไปนะครับเพราะว่าเรามีอะไรให้รีวิวอีกเยอะมากๆครับเมื่อดูแผงต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีโปสเตอร์อีกใบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูปเดียวกันกับใบก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอันนี้ก็เอามารองไม่ให้แผงต่อเนี่ยไปสร้างความเสียหายกับข้างล่างนะฮะซึ่งข้างล่างแอบเห็นแวบๆนะครับว่าก็เป็นหนังสือนะครับคู่มือต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นใบโปสเตอร์นะครับบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณสแกนนี้สิเดี๋ยวจะมีนิยายให้อ่านนะครับก็ไปสามารถไปอ่านออนไลน์กันได้นะครับต่อมาอันนี้ Age of Silence นะครับแล้วก็อีกอันนึงด้านหลังก็จะเป็นแผงคู่มือประกอบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรข้างในนะครับนี่ครับอันแรกนะครับ The Age of Silence ก็หน้าปกสวยเลยฮะเป็นการต่อสู้กันระหว่างทั้ง2ตัวนะครับเนครอนแล้วก็ลิฟเทนเนนต์ของฝั่ง Space Marine นะครับ The Age of Silence ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของการต่อสู้ของเนครอนและ Space Marine ในกล่องนี้นะครับก็จะมีบอกว่ามีความเป็นมายังไง Space Marine
ก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วก็นี่ครับมาแนะนำโมเดลทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องนี้ครับว่าแต่ละตัวชื่ออะไรกันบ้างนะครับฝั่ง Space Marine นี่ผมไม่มีปัญหาครับเพราะว่าผมเล่นอยู่แล้วแต่ว่าพอมาฝั่ง Necron นี่แบบชื่ออ่านยากจัง นะครับนี่ครับก็มีการบอกstrat ของแต่ละตัวเล่นครับว่าเดินได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีการยิงไกลแค่ไหนอาวุธอะไรบ้างนะครับและถัดมานะครับก็เป็นคู่มือต่อครับนี่และนี่ผมสนใจครับก็คือมีการบอกว่าเบสฐานแต่ละตัวเนี่ยขนาดเท่าไหร่สามารถเอามาเทียบได้เลยนะครับนี่ฮะก็ใบต่อครับอ่ะข้ามไปแบบเร็วๆนะครับและนี่ครับ The Core Book นะครับหรือว่าหนังสือกฎต่างๆของ Edition ที่9ที่จะมีไว้ทั้งหมดอยู่ในเล่มนี้นะครับก็เขาบอกว่าเป็นเล่มที่เป็น Edition พิเศษนะครับเป็น Limited นะครับก็เดี๋ยวจะมีคอบุ๊กต่างหากมาขายมั้งถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะแต่น่าจะเป็นการเปลี่ยนหน้าปกนะครับหน้าปกนี้ก็เป็นไพรมาร์กนะครับต่อสู้กับใครสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับอันนี้นะครับหนามากแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรเลยละฮะเท่าที่ผมเปิดดูนะครับช่วงครึ่งแรกเนี่ยก็จะเป็นการแนะนำงานอดิเรกฮอปปี้วอร์แฮมเมอร์นะครับว่าซื้อมาเนี่ยก็ต้องมีการประกอบเพ้นทำสีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็แนะนำเผ่าแนะนำเนื้อเรื่องของ Warhammer ว่าแต่ละเผ่านี้มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรแนะนำแต่ละแชปเตอร์ของ Space Marine แนะนำศัตรูของเหล่ามวลมนุษยชาติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มีภาพโมเดลสวยๆเนี่ยแทรกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเล่มนี้เนี่ยมีทั้งภาพวาดมีทั้งโมเดลเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับคือเอามาสะสมก็ยังคุ้มนะครับแล้วก็มีการบอกว่าเนี่ยเราต้องจัดทัพอย่างไรเพื่อให้ได้แต้มได้แต้มมาเดี๋ยวก็เอาไปใช้กับstratagem ซึ่ง stratagem เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับพลังวิเศษที่เราเอาไว้สู้กับผู้ต่อสู้ได้นะครับแล้วก็มีการบอกว่าเราต้องเซตอัพเทอร์เรนอย่างไรนะฮะมีการบอกกติกาต่างๆใน edition ที่9ซึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงจาก edition ที่8ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเล่นเนี่ยต้องมีเลยครับ core book เล่มนี้นะครับแล้วก็มีนี่ครับ transfer sheet หรือว่าบางคนจะเรียก decal ก็แล้วแต่นะครับแล้วภายใต้ถาดอันนี้ครับก็มีฐานแถมมาให้นะครับหลุดโฟกัสขอโทษทีนะครับนี่ก็เป็นฐานทั้งหมดที่แถมมาสำหรับโมเดลในกล่องนี้ครับแล้วก็จริงๆที่ผมชอบสำหรับคู่มือประกอบของกล่องนี้นะครับก็คือนี่ฮะขนาดของฐานเนี่ยรอบนี้เขานี่ใส่มาเป็นแบบ1ต่อ1เลยคือว่าสามารถมาเทียบได้เลยว่าเอ๊ะอันนี้เนี่ยเป็น32มิลนะอันนี้เป็น28มิลนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็บางทีก็สับสนนะครับเพราะว่าบางทีบางไซส์มันก็ใกล้ๆกันแล้วแถมมาในกล่องเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะทำให้งงได้ครับเอาละครับก็นี่เป็นการอันบ็อกซิ่งนะครับของกล่อง Indomitus นะครับก็เดี๋ยวผมอาจจะขอเวลาสักหลายชั่วโมงหน่อยนะครับไปประกอบนะครับว่าในกล่องนี้เนี่ยประกอบแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับจริงๆก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะนี่ผมใช้น้องมาช่วยต่อนะครับไม่งั้นต่อไม่ทันนะอยากรีบรีวิวนะครับนี่ครับกล่องแรกของ Space Marine นะครับเป็น Assault Squad Intercessor ครับโดย Squad นี้เนี่ยจะเห็นว่ามีการให้อาวุธใหม่มาแล้วก็แอคชั่นของโมเดลเนี่ยทำมาแบบโอ้โหบู๊มากนะครับคือแบบฉันจะเข้าไปสู้กับแกในระยะประชิดนะครับแต่เท่าที่ผมดูสแตทแล้วก็ไม่ค่อยเท่าไหร่มั้งนะฮะเดี๋ยวยังไงจะไปลองเล่นดูครับนี่ครับ Intercessor Squad นะครับก็มากัน10คนเลย10นายนะครับ Assault Squad นี่ก็ให้มาเยอะพอสมควรแต่ละคนก็มีแอคชั่นที่ต่างกันแล้วก็ตัวจ่าเนี่ยหัวก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ครับที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็น Eradicator Squad นะครับซึ่งมาในเกราะ Gravis นะครับเกราะหนากว่าปกตินิดนึงแล้วก็ปืนค่อนข้างจะแรงครับและถัดมาครับ Space Marine Key Motorcycle นะครับในยูนิตนี้ชื่อว่า Outriders ยูนิตนี้มากัน3ตัว3คันด้วยกันครับก็เป็นยูนิตที่ผมตั้งตารอเลยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เข้ามาในวงการ Warhammer ก็อยากได้ Space Marineขี่มอเตอร์ไซค์มาตลอดเลยแหละครับอันนี้ครับก็มีถือเชนซอด้วยนะครับแอคชั่นอย่างเท่เลยล่ะฮะแต่ว่าตัวโมเดลนี้นะครับก็ต้องมีการอุดขัดกันสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าที่ด้านหน้าของโมเดลเนี่ย
จะเห็นเป็นชิ้นประกบชัดเจนมากเลยแหละผมก็เลยใช้ทามิยะพุตตี้นะครับอุดขัดเข้าไปนิดนึงครับและต่อมานะครับก็เป็นตัวที่ปรากฏอยู่ในเทรลเลอร์ของเอดิชันนี้นะครับเป็น Blade Guard Veterans นะครับเป็นหน่วยแนวหน้าเลยนะใช้อาวุธสั้นนะครับมีโล่ Storm Shield นะฮะซึ่งก็เราจะเห็นเลยว่าเขาแบบอย่างเท่นะในเทรลเลอร์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวหลักๆในกล่องนี้เลยแหละฮะและต่อมานะครับเรามาดูอีก2ตัวครับทางขวามือนั่นคือตัวจูดิเซียนะครับเป็นโมเดลใหม่นะครับเป็นดีไซน์ที่ดูดุดันมากๆนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับนั่นก็เป็นโมเดลใหม่นั่นก็คือชัพเพิลนั่นเองครับทั้ง2ตัวนี้นะครับดีไซน์ออกมาสวยเหมาะกับกล่องนี้เลยแหละครับดุดันแล้วก็รายละเอียดคมกริบเลยแหละครับผมต่อไปนะครับก็เป็นพระเอกของเราแล้วนะครับทางซ้ายมือนี้ก็คือร้อยโทเลฟเทนแนนท์นั่นเองนะครับตรงกลางนั่นก็คือกัปตันของฝั่ง Space Marine ครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นตัวที่ทุกคนก็เฝ้าตารอกันเลยนะครับว่าแบบอยากได้ตัวนี้ผมเนี่ยต่อตัวนี้เป็นตัวแรกเลยแหละครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น Blade Guard Ancient นะครับตัวนี้ซึ่งก็ดีไซน์ออกมาใกล้เคียงกับตัวข้างล่างนะครับก็คือจะมีวงแหวนอยู่ด้านหลังนะครับเรียกว่าเป็นเบลดการ์ดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีกระดูกคนที่ถือเป็นธงอย่างด้านบนนี้ก็ดูศักดิ์สิทธิ์พอสมควรเลยนะฮะและนี่ก็เป็นเหล่า Space Marine ในกล่อง Indomitus นะครับซึ่งในกล่องนี้เนี่ยก็จะมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีการสามารถประกอบโดยที่ไม่ต้องติดกาวก็ได้นะครับซึ่งผมก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับส่วนมอเตอร์ไซค์นี่ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันมีร่องที่เห็นชัดผมก็ต้องใช้การอุดขัดด้วยซึ่งผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีในกล่องนี้นะฮะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปเราข้ามกันไปที่ Necron เลยดีกว่านะครับซึ่ง Necron เนี่ยอย่างที่บอกโมเดลพอให้มาเยอะกว่าผมเองก็ยังไม่ได้เล่นเผ่านี้เลยนะครับอาจจะเป็นการเปิดไลน์ครั้งแรกของผมเลยเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดพลาดเกี่ยวกับโมเดลของ Necron ก็สามารถชี้แจงได้นะครับตัวแรกที่เราเห็นกันนี้ก็คือบอสของเขาเลยครับภาษาอังกฤษเขาเขียนว่า Overlord นะครับก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่านายเหนือหัวได้ใช่ไหมฮะแล้วถัดมาครับก็คือ Royal Warden นะครับตัวนี้ก็ดีไซน์ไม่แพ้กันเลยฮะตัวบอสเนี่ยโหเท่จริงๆนะครับ Necron ต่อมาตัวที่สูงๆข้างขวามือนี่ชื่อว่า Plasmancer นะครับเป็นดีไซน์ที่ดูเหมือนแบบพ่อเฒ่าพ่อมดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องนะฮะชี้แจงกันได้ครับต่อมาครับเป็นแก๊งที่ผมชอบที่สุดเลยแหละครับดูจากดีไซน์นะครับเป็นมือเป็นมีดแล้วก็เป็นแก๊ง3ขาเงี้ยอย่างเท่ครับนั่นก็คือแก๊ง Scorpic Destroyer นั่นเองครับและแน่นอนครับเพราะว่าผมชอบผมก็เลยถ่ายมันเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมประกอบพลาดนิดนึงครับคือประกบมันเหลือแก๊ปผมก็แอบแบบขออุดขัดหน่อยนะแต่นี้น่าจะเป็นผิดที่ผมเองนะครับก็เนี่ยจะเห็นว่ามีรอยอุดขัดอยู่ซึ่งนี่ยังไม่ได้ขัดนะครับอุดไว้ก่อนนะครับเอามาถ่ายก่อนแต่ว่ารายละเอียดของโมเดลตัวนี้เนี่ยผมชอบนะครับคือแก๊งของทัพนี้เนี่ยในกล่องนี้มันทำออกมาสวยมากๆนะครับรายละเอียดคมมากแล้วก็ส่วนหัวของแต่ละตัวเนี่ยมีช้อยส์ให้เลือกนะครับว่าอยากจะได้หัวบุบหัวไม่บุบนะก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้ครับเอาล่ะต่อมาถึง Scorpic Lord นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นหัวหน้าแก๊งของตัว Destroyer เมื่อสักครู่นะครับโมเดลทำมาสวยมากๆแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับเกือบจะสูงที่สุดในกล่องแล้วนะครับแต่ก็ยังมีตัวที่สูงกว่านะครับนั่นก็คือตัวนี้ครับ Canoptech Reanimator แล้วก็มีตัวเล็กๆอีก2ตัวนะครับคือ Crypto Trouts และตัวนึงนะครับตัวเล็กๆด้านขวามือนั่นก็คือ Canoptech Plasma Sight โอ้ยชื่อแต่ละตัวนี่อ่านยากๆนะครับก็เดี๋ยวทั้งไงถ้าแฟนๆของ Necron ผมอ่านผิดอย่างไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะครับแหมรีวิวแก๊งที่เราไม่ได้เล่นเนี่ยมันเหนื่อยเหลือเกินจริงๆครับเนี่ยแต่ว่าเอานะเมื่อเราเห็นโมเดลพวกนี้แล้วก็โอเคชื่นใจนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันดีเหลือเกินเห็นแล้วก็อยากจะเพ้นเลยล่ะครับและด้านหลังที่เห็นนี้ก็คือ Necron Warriors นะครับเขาแถมมาด้วยกัน20ตัวครับโดยให้เราสามารถเลือกได้ว่าอยากจะติดปืนสั้นหรือปืนยาวนะครับซึ่งก็ระยะยิงต่างกันดาเมจก็ต่างกันด้วยครับแล้วก็หัวของแต่ละตัวเนี่ยแถมมาให้2แบบสามารถเลือกได้ว่าอยากจะได้หัวแบบไหนมันจะมีหัวที่แบบหัวบักบากหัวโดนทุบมาหรือว่าบางอันก็จะแบบหัวแบบเห็นลูกตาหลุดออกมาแบบนี้นะครับ
รายละเอียดสวยเลยฮะและที่เห็นอยู่นี่ไม่ใช่ทุ่งหญ้าแต่อย่างใดครับนั่นก็คือ Canoptex Scarab Swarms ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่าตัวโมเดลเนี่ยมีการไล่ระดับความสูงนะครับมีตัวนึงที่อยู่ติดกับฐานบางตัวก็จะอยู่สูงขึ้นมาหน่อยนะครับก็เรียงมาให้สวยดีครับและนี่ก็คือแก๊ง Necrons ทั้งหมดที่ให้มานะครับอย่างเยอะนะฮะใครที่อยากจะรีบเอาไปเล่นนะครับก็จะต้องใช้เวลาในการเพ้นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากตัวโมเดลที่จะแถมมาในกล่องเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดของกล่องนี้เนี่ยผมว่าดีขึ้นจากกล่องที่แล้วๆมาเยอะมากๆนะครับคือผมเองอาจจะเพิ่งเข้ามาเล่นนะฮะแต่ว่าผมก็ไล่ซื้อโมเดลเนาะตั้งแต่ตัวเก่าๆขึ้นมานะครับก็จะเห็นพัฒนาการของเขาว่าแบบรายละเอียดมันค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แอคชั่นต่างๆเทคโนโลยีที่เขาใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับกล่องนี้ผมว่าคุ้มค่ามากๆนะครับคือแถมทั้งคอบุ๊กนะครับแล้วก็ทางวอยเมอร์ไทยก็แถมกระเป๋าผ้าด้วยนะฮะสวยเลยแล้วก็โมเดลที่แถมมาก็เรียกว่ารายละเอียดดีนะครับอาจจะมีเทคโนโลยีใหม่ๆที่แถมมาซึ่งแบบคนที่เล่นกล่องก่อนๆก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่นะครับผมเองก็ยังไม่คุ้นนะต่อแล้วก็จะมีแบบหงุดหงิดนิดๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเล่น Warhammer กล่องนี้ก็เป็นกล่องที่ต้องมีไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นนักสะสมเหมือนผมติดตามช่องผมมาก่อนถ้าสนใจ Warhammer ผมว่า Edition 9ตอนนี้เลขก็สวยใช่ไหมครับสามารถเข้ามาเล่นด้วยกันได้แล้วก็แฟนๆที่เล่น Warhammer อยู่แล้วนะครับก็สามารถติชมกันได้แนะนำกันได้ครับเอาละครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ